สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้กันจะมาชวนเพื่อนๆทำหมูหวานแผ่นนะคะทำแบบง่ายๆกันเลยค่ะวันนี้การใช้หมูสันกลางค่ะประมาณ1กิโลกรัมนะคะการก็ทำการหั่นให้ได้ลักษณะชิ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องบางเกินนะคะแล้วก็ไม่ต้องหนาเกินนะคะประมาณนี้เพื่อนๆซื้อหมูมาจากตลาดแล้วหั่นยากแล่ไม่สวยนะคะแนะนำให้เพื่อนๆเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สัก1ชั่วโมงนะคะช่องฟิตเลยค่ะให้หมูมันมีความแบบแข็งๆหน่อยอ่ะแล้วพอเวลาเรามาหั่นนะเนาะมีดคมๆอ่ะมันจะแร่ง่ายมากเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะ2ขีดค่ะลูกผักชีค่ะการจะเอาไปบดใช้สากบดกับครกอะค่ะให้มันพอแตกๆหน่อยๆนะคะมันจะได้เพิ่มความหอมทำหมูหวานแผ่นไว้กินกันเองเมื่อต้องอยู่บ้านนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆเอาอ่างผสมมาค่ะเทหมูลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะลงไปเลยค่ะเนื่องจากมันเป็นหมูหวานอะน้ำตาลมันก็ต้องใช้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ไอตัวน้ำตาลนี่แหละค่ะมันจะทำให้หมูนุ่มนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสค่ะใส่แค่1ช้อนพอค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆใส่เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแถมอีกนิดทำการคลุกเคล้าเลยค่ะนวดจนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะนี่แหละค่ะมันเป็นการนวดหมูให้หมูนุ่มไปในตัวได้นะคะสามารถนวดขยำแรงๆได้เลยนะคะเพราะว่าหมูของการอ่ะมันจะชิ้นไม่บางมากนะคะเพื่อนๆไม่มีหมูสันกลางก็สามารถใช้เป็นเนื้อสะโพกได้นะคะค่ะการก็นวดมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายหมดละการก็จะใส่นี่เลยค่ะเม็ดผักชีนะคะการจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะอันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยนะคะการจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมค่ะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะนี่ละค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเนาะเป็นอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหารนะคะถ้าเพื่อนๆทำแล้วทอดกินไม่หมดภายในมื้อเดียวนะคะให้เพื่อนใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟรีซไปเลยค่ะแล้วก็ไว้ทอดในมื้อต่อๆไปได้นะคะไปเดี๋ยวเราจะเอาหมูเราไปตากกันนะคะให้เพื่อนหาเป็นตะแกรงหรือเป็นกระด้งแบบของการนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นคอนโดที่ตากหมูนะคะไว้สำหรับตากอาหารก็ได้นะคะอันนั้นจะดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะก็มาทำการตากกันนะคะใช้ระยะเวลาการตากนะคะจะขึ้นอยู่กับแดดของแต่ละวันนะคะว่าแดดแรงมากแรงน้อยขนาดไหนแต่ระยะเวลาที่การใช้ตากนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะต้องดูอีกทีนึงตากให้พอหมาดๆพอนะคะไม่ต้องให้เขาแห้งเกินถึงให้เป็นแผ่นสวยงามนะคะพอเวลาทอดแล้วจะได้ออกมาเป็นแผ่นเป็นชิ้นสวยจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนี้เลยนะคะเวลาทำกินเองค่ะสะใจไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็เอาหมูไปตากกันนะคะเดี๋ยวมาดูตอนตากหมูเสร็จแล้วค่ะค่ะนี่นะคะลักษณะหมูที่การตากแห้งนะคะการตากไม่ให้แห้งเกินนะคะยังมีความหมาดๆอยู่นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะแดดจัดๆใช้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็พอนะคะตากนะคะมันไม่ใช่แห้งแกะไปเลยเนาะอย่าให้แห้งเกินนะคะถ้าแห้งเกินมันจะแข็งนี่ให้มีความแบบแบบนี้มันยังมีความชุ่มๆฉ่ำๆอยู่นะคะมาเดี๋ยวเราลองเอาไปทอดกันค่ะเรามาทอดหมูหวานกันค่ะนะคะในกระทะการตั้งน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันร้อนนะคะเอาแค่พอร้อนค่ะเอาหมูใส่ลงไปทอดเลยค่ะทอดไฟอ่อนๆ นะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆทอดไปค่ะระวังด้วยนะคะด้วยความที่หมูหวานของเราอ่ะมันมีน้ำตาลเนาะเราก็ต้องค่อยๆทอดใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินมันก็จะไหม้นะคะไม่น่าทานประมาณนี้นะคะหมูการก็สุกแล้วค่ะการเอาหมูขึ้นนะคะอย่าทอดให้แข็งเกินนะคะอย่าทอดให้แห้งเกินเดี๋ยวหมูมันจะมีความแข็ง
เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะทอดกันฉ่ำๆไปเลยค่ะหมูสวรรค์หรือหมูหวานนะคะนี่เลยค่ะตากแดดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเนาะแดดบ้านเราแรงลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆค่ะอยู่บ้านนี้ก็มีความสุขได้นะคะนี่ทำหมูสวรรค์ทานกันค่ะค่ะอันนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทอดก็จะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้กันก็จะเดี๋ยวกันจะใส่ถุงนะคะแล้วก็แพ็คแล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้นึกจะทานตอนไหนก็ค่อยเอาออกมาทอดได้เหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะช่ำๆกันเลยค่ะมันไม่แข็งนะคะเพื่อนๆแม้กระทั่งเย็นแล้วก็ยังไม่แข็งนะคะมันจะมีความช่ำเดี๋ยวกันลองจะฉีกให้เพื่อนๆดูนะคะชิ้นนี้เย็นแล้วนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะลักษณะแผ่นนี่นะคะเดี๋ยวกันฉีกให้ดูไม่แข็งเลยค่ะเคี้ยวง่ายเคี้ยวสะดวกสบายดีค่ะแบบนี้เลยนะคะการฝากกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆอยู่กับบ้านนะคะทำได้จริงกินได้จริงนะคะมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ